จริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าวันเนี้ยมันจะไหลมาถึง3 ทุ่มนะพี่ปอก็ทำงานกันไม่หยุดเลยนะพี่ฮะทำกันไม่หยุดเลย3 ทุ่มพอดีเลยจบสวยงามคืออย่างนี้พี่ปอคือของพี่ปอเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากลับมาเลี้ยงถูกไหมฮะแล้วของพี่ปอเนี่ยเรารู้จักกันมาเป็น10 ปีแล้วพอเวลาเรากลับมาเลี้ยงปุ๊บเนี่ยมันจะมาจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำแบบดั้งเดิมดูดออกก่อนลดน้ำก่อนแล้วค่อยเติมเข้าไปคราวนี้พอมาเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยคือพี่ปอกระโดดข้ามมาเลยไงแล้วพอมาใช้บริการของผมซึ่งปัจจุบันมันเป็น all service แล้วมันมีครบทุกอย่างโดยที่ทำให้พี่ปอไม่ต้องไปยุ่งกับสายยางละทั้งเติมทั้งล้างทั้งลดทุกอย่างมันควบคุมโดยวาล์วทั้งหมดเลยมันก็เลยเรียกว่าไงแบบรับมันข้ามขั้นมาเลยอะจากที่เราเคยต้องหูเปลี่ยนน้ำทีนึงดูดน้ำออกก่อนกว่าจะมาเติมเข้าหมดเป็นชั่วโมงตอนนี้พี่ปอยดูอย่างเดียวเลยนะดูอย่างเดียวเลยก็รอแค่ว่าเอ้ยถ้าเกิดใยแก้วมันเต็มพี่ปอก็แค่เปลี่ยนนะครับซึ่งผมอ่ะยังตอบไม่ได้ว่าพี่ปอจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน ถึงจะเปลี่ยนใยแก้วทีนึงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ให้มันขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่พี่ปอเลี้ยงนะครับอะไรประมาณนี้พี่ชาติปรับลมผมมีความรู้สึกว่าลมข้างบนแรงไปนิดนึงเอาลมไปลงกองเยอะๆหน่อยเพื่อให้ข้างบนพอดีนะปรับกองให้แรงที่ทำอะไรอยู่ติดให้ตรงๆทำให้สวยๆเอาไฟส่องให้ดีๆคืองานวันเนี้ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าโจทย์ของพี่ปอคือแนนเมื่อพี่ปิดฝาตู้ปลาหมดทุกอย่างแล้วจะต้องไม่เห็นระบบใดๆทั้งหมดถูกไหมพี่มันจะต้องถูกซ่อนไว้หมดเลยข้างนอกมองไม่เห็นเลยข้างในมันก็เลยเนี่ยโอ้โหถือว่ายากพี่นะถือว่ายากแต่ก็ทำออกมาแล้วถูกใจไหมพี่ถูกครับดูสวยงามนะไม่ต้องเหนื่อยถูกต้องครับสบายๆเลยและอันนี้คือพอเป็น all service ก็คือมีสายชำระนะครับมีลูกลอยก็สมมติว่ากรณีคืออย่างนี้พี่ปอนึกภาพนะเมื่อก่อนเนี้ยพอเวลาไฟดับเนี่ยน้ำข้างบนอ่ะมันจะหล่นลงมาข้างล่างพี่ปอถูกป่ะใช่ครับพอน้ำลงมาข้างล่างพอเวลาไฟมามันก็ดูดกลับขึ้นไปด้านบนถูกป่ะใช่ครับแต่ครั้งนี้พอเป็นระบบโอเวอร์ฟลูปุ๊บเนี่ยมันมีจุดตัดน้ำล้นพี่ปอเห็นป่ะครับพอเวลามันมีจุดตัดน้ำล้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาไฟดับปุ๊บน้ำแทนที่มันจะขังไว้อยู่ข้างล่างมันจะถูกตัดระบายน้ำทิ้งออกไปมันเลยทำให้มีบางเคสที่กรองใหญ่ไม่เพียงพอแล้วพอเวลาไฟมาน้ำมันไม่พอจ่ายขึ้นไปข้างบนมันก็เลยทำให้เกิดปั๊มลันไดข้อแคกแคกน้ำไม่พอปั๊มก็เลยต้องมีลูกลอยเข้ามาเซฟระดับของน้ำเพราะฉะนั้นพอเวลาน้ำขาดปั๊มปุ๊บไม่รู้แหละขาดไม่ขาดอ่ะน้ำขาดมันเติมเลยมันเอาไว้เซฟระดับมันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเสถียรเท่ากันแล้วก็รักษาชีวิตปั๊มน้ำครับผมไม่ต้องติดไม่เป็นไรนะเกรงใจพี่ปอแต่หามุมติดที่มันแบบซ่อนไว้ข้างในนิดนึงว่าเป็น NC โอเคของเขาหรูหราแล้วเราไม่กล้าแปะแล้วพอไหมเนี่ยเอาลงอย่างนี้ไหนไม่เห็นเลยนี่มีลมเหรอมีอะไรไม่พี่แค่หมุนมินิวาล์วหน่อยไม่ได้เปิดเหรอผมยังไม่เห็นเลยเอาให้ฟูฟ่องไม่ต้องถึงขนาดเดือดแต่ให้ฟูฟ่องมาไหมเปิดเลยเปิดให้เลยเรื่องประมาณนี้ไม่อยู่เอียงๆน้ำหยดมาจากไหนวะน้ำอะไรหยดวะน้ำที่ตอนทำอะไรข้างหน้าเนี่ยมีผีหลอกไม่เอานะดูดีๆพี่ชาติเปิดให้บาลานซ์มันเท่ากันหมดอะให้ลงข้างบนดูแล้วมันไม่แรงเกินไปโอ้โหเนี่ยไอเนี้ยลูกเนี่ยลูกเนี่ยอันเนี้ยแรงมาแรงใช่2ตู้เลยปรับลำบากอ้าวขยับซีบาร์ให้สวยๆผมถ่ายรูปสวยๆหน่อยงานนี้ก็ได้นิสาชนมาสร้างบ้านนะครับและนิสาชนมาสร้างบ้านแล้วก็ NC Team Service ของเราก็มาตกแต่งภายในไม่ต้องไปปรับเมนข้างบนให้มันออนร้อยได้
แต่ว่าข้างบนอ่อนลอยได้พี่แต่ว่าข้างล่างเรามาเพิ่มแรงข้างล่างหน่อยถ้าเราเพิ่มแรงข้างล่างมันช่วยได้ไหมหรือว่าต้องเบาข้างบนแล้วค่อยมาจ่ายเต็มข้างล่างงั้นเบาข้างบนลงหน่อยเอาที่พอทุกทีเวลาปกติแล้วพี่ชาติมันลมมันจะลงข้างล่างก่อน พี่หนึ่งลองดูลมให้สองฝั่งมันเท่ากันนะพี่ชาติมีบ้านเมนวาลลมอยู่ตรงไหนวะพี่หนึ่งบอกพี่ปอด้วยนะอยู่ตรงมุมนั้นนะพี่มีรอยแดงตัวนึงครับมองได้สองฝั่งเลยนะครับมองได้สองฝั่งเลยพี่ชายสายยังแดงอยู่ให้พี่ปอดูปลาร้อนพี่ปอดูไกลๆครับใส่จุลินทรีย์แล้วเก็บสายแล้วสวยงามฮีตเตอร์ติดแปลงกระจกมี4อันหน้า2หลัง2นะครับก็ถือว่าครบถ้วนได้ตัวที่เป่าที่ปลานี่ทำงานยังไงครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ปอพี่ปอเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนพี่หนึ่งต้องอธิบายลูกค้าก่อนว่าไอ้ชุดเนี้ยเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์มันคือชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ปลานะครับเราก็จะมีปลั๊กรวมๆกันมันจะมาพ่วงกันอยู่ข้างบนเนี่ยพี่หนึ่งก็บอกพี่ปอว่าตัวไหนทำหน้าที่อะไรจะต้องกดล็อกยังไงบ้างก็อธิบายให้พี่ปอทราบครับผมกดล็อกก็กดลูกกุญแจครับครับกดล็อกอันหนึ่งผมที่ร้านเขาเปลี่ยนมันจะมีแค่ไฟอะพี่บอกว่าฮีเตอร์จะไม่โทรที่หน้าจอครับฮีเตอร์ทำงานอัตโนมัติครับครับผมในคนนี้เตอร์30มันเกิดขึ้นได้พี่มันดิฟกันนิดนึงครับผมมันเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วตู้2ตู้ถ้าอยู่บ้านเดียวกันจะดิฟกันไม่เกิน2องศาครับครับผมตัวอย่างเช่นถ้าสมมติฝั่งนี้29อันนี้จะไม่เกิน32ทั่วไปแล้วนะพี่ครับทําป่ะเริ่มทําขึ้นละใบพัดจะหมุนละก็จะเริ่มไล่ขี้ปลาเนี่ยไล่มาเรื่อยๆให้มันมาลงกองฝั่งนี้ครับเล่นเดียวเซตออโต้ได้ไหมไม่ได้เนาะจริงๆเราเซตออโต้ได้พี่มันมีวิธีในการเซตไทม์เมอร์แต่ข้อเสียคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ปอไปเซตไทม์เมอร์แล้วมันจะแมนนวลไม่ได้พี่ปอจะเดินมากดไม่ได้มันจะต้องเซตเป็นไทม์เมอร์เลยเพราะมันจะไม่ให้กดเลยใช่ครับตู้พี่ปอมีกระเบนแล้วเราต้องปล่อยพัดลมนานแค่ไหนโดยปกติเปิดจนพี่ปอจะรู้ณตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าขี้ปลากับอาหารที่มันกินเหลือเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งหลังๆพอพี่ปอสมมุติว่าพี่ปอต้องเริ่มลองเลี้ยงปลาดูก่อนพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ปอเลยแนนมันเริ่มมีขี้มันเริ่มมีนี่แล้วมันคายอยู่ตรงนี้ว่ะมันไม่ไปไหนเว้ยพี่ปอค่อยเริ่มมาเปิดตัวทำขึ้นแล้วพี่ปอลองสังเกตดูว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ที่พี่ปอเปิดตัวทำขึ้นแล้วมันไล่ขี้ปลาไปลงนี่ได้หมดอาจจะ15 นาที20 นาทีแล้วก็โน้ตเอาไว้นะครับรอบหน้าเราก็มาเปิดทิ้งไว้15นาทีแล้วก็พี่ปอก็ไปทานข้าวออกกำลังกายแล้วค่อยมาปิดอย่างนั้นก็กดปิดเลยเนาะใช่ครับอ๋อคุณเมื่อกี้นี้ไอ้กุญแจมันปิดแล้วกุญแจมันล็อกแล้วมันกันเด็กเล่นเราเปิดกุญแจก่อนปุ๊บอันนี้ก็หยุดแล้ว CO2 ตอนนี้เป็นอะไรว่างอยู่ CO2 ตอนนี้ว่างอยู่เผื่อว่าคือผมจะมีอุปกรณ์สแตนดาร์ดผมจะมีอุปกรณ์สแตนดาร์ดผมในการใช้กับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดในอนาคตพี่ปอมีลูกเล่นตัวอื่นเช่นมีหลอดไฟหลอดที่3มีหลอดไฟหลอดที่4หรือมีอุปกรณ์ตัวอื่นที่ต้องการเอามาพ่วงกับคอนโทรลเลอร์ให้สามารถเอามือจิ้มได้มันจะมีซ็อกเก็ตอยู่อีก 3-4 อันที่ให้เราสามารถเสียบใช้ได้ครับผมแต่สแตนดาร์ดเรามีแค่นี้พอเพราะว่าไม่งั้นมันเยอะเกินไปครับผมนี่ก็คือจบงานแล้วนะครับใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวเช็ดให้พี่ปอเดี๋ยวผมตรงนี้ผมเช็ดให้ทำไรนุ๊กได้ประตูอ๋อๆๆโอเคโอ้โหดูปริมาณกรรมไหนที่บ้านหน่อยดิครับอันนี้ออโต้คู่นี้ออโต้ใช่ครับแล้วก็คู่ล่างแมนนวลแมนนวลปิดอยู่มีไทม์เมอร์2ตัวทั้งหมดอยู่ในฐานเดียวกันปั๊มลม LP60 นะครับจ่ายผ่านเครื่องสำรองไฟพ่วงกับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้อะไรอั
ันนี้สายชำระครับอ๋อนี่สายชำระโอเควิ่งคู่กันอันนู้นลูกลอยครับอันนั้นลูกลอยโอเคเออลูกลอยเทเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะสวยงามไหนเขาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้คืออะไรครับยูวีพี่ใช่ป่ะใช่หรือว่าเครื่องสำรองไฟยูวีนะสำรองไฟถ้าบอกว่าแล้วยูวีฝั่งนู้นเปิดได้ป่ะเปิดได้ครับโอเคเปิดเลยเปิดไปเลยตัวหนึ่งนะเปิดไปตัวนึงถ้าเกิดว่าเราคา1ตัวถูกป่ะใช่โอเคเนี่ยพอรู้นะวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อไหลไป3ทุ่มกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะ INC ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสวัสดีครับ